คนนี้ได้เหรียญทองครับคนนี้ครับทุกคนคนนี้ได้เหรียญทองครับคนนี้ครับนี่คนนี้ได้เหรียญทองครับบายตั้งใจเรียนบายรู้สึกเป็นอดได้เหรียญทองไม่ใช่เหรียญเอ็มไม่ใช่เหรียญไปเออนั่นแหละเกียรติบัตรไม่ได้อะสีม่วงแพ้สีม่วงแพ้ป้าล่ะไม่เป็นอะไรหนูต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่เชเป็นได้ที่สองได้ที่สามไม่ใช่สองก็ยังดีนะไม่เป็นอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมป้อนเพื่อนอย่างนั้นล่ะครับดูเพื่อนกืนไม่ทันแล้วเต็มปากแล้วโอ้โหเชเวตครับสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีก่อนโอ้โหนี่แต่งตัวสวยจังเลยดูดิไม่สนใจพ่อเอ็มเลยดูดิโอ้โหพี่เอ็มเล่นอยู่ไหนคะยังไม่มาเหรอแล้ววันนี้หนูแข่งกีฬาสีอะไรฮูลาฮูปเหรอแล้วหนูได้เหรียญอะไรปะได้เหรียญอะไรเหรียญทองจริงเหรอใช่ปะเนี่ยใช่ไหมใช่เหรียญทองจริงเหรอแล้วฮูลาฮูปหนูอยู่ไหนอะแล้วเพื่อนเชเบตเขาใส่ชุดอย่างอื่นเขาเป็นอะไรเชียร์ลีดเดอร์เหรอมาเชเบตเป็นอะไรคะเป็นนักแข่งฮูลาฮูปเหรอเป็นแต่งเนี้ยมาเชเบตไม่สนใจพ่อเอ็มเลยนะโอ้โหแต่เขาแต่งตัวน่ารักนะครับเดี๋ยวรอพี่เอ็มเลยออกมาดีกว่านะนี่ไปวิ่งเล่นเขาตามภาษาเขาละเออออมเล็ตถ่ายรูปกับน้องนะคะกอดน้องหน่อยเร็วออมเล็ตเขาจะแข่งกีฬาสีพรุ่งนี้นะครับวันนี้เขายังไม่ได้แข่งนะนี่ถ่ายรูปกับลูกน้องด้วยขอบคุณครับ เป็นพี่ด้วยนะออมเล็ตวันนี้แต่งหน้าด้วยเหรอแล้ววันนี้ออมเล็ตได้แข่งกีฬาสีไหมใช่วันนี้ออมเล็ตแข่งแล้วเหรอแข่งกี่วันกีฬาสีอะแล้วพรุ่งนี้เอาเลยจะคิดว่าตัวเองจะได้เหรียญทองไหมน่าจะได้เหรียญเฮ้ยทำไมอ่ะต้องหวังไปเหรียญทองดิคือเอาเลยตั้งแต่อยู่โรงเรียนเนี่ยยังไม่ได้กีฬาสีไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะไม่รู้ใช่ไหมเคยได้ยังถ้าเชเบตเอาเลยเห็นเชเบตแล้วนะแล้วเชเบตสวัสดีครับสวัสดีครับในเชเบตได้ที่เท่าไหร่ได้ที่เท่าไหร่น้องเชเบตแข่งฮูโลได้ที่เท่าไหร่เอาเลยดูในซูมอ่ะสวยไหมล่ะสวยได้ที่เท่าไหร่ว่าไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเรียนอ๋อแล้วพรุ่งนี้เราจะแข่งกีฬาอะไรคะเก้าอี้ดนตรีเก้าอี้ดนตรีนี่นะเป็นกีฬาเหรอตอนนั้นเคยอันนี้แล้วอ่ะตอนนี้ลองย้อนไปดูคลิปอเมริกันทำดูตอนเด็กอเมริกันจะเล่นเก้าอี้ดนตรีเก่งนะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้เหรียญทองว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องตามมาเชียร์อเมริกันด้วยว่าจะแต่น้องเชเบตเขาบอกว่าเขาได้เหรียญทองใช่ปะมั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาตัดสินยังอ่ะได้รางวัลชนะเลิศหรือเปล่าตัดสินแล้วแต่อเมริกยังไม่ได้ยินอ๋อเหรอแล้วเราจะถามใครได้อ่ะไม่รู้ว่าเราได้พรุ่งนี้เขาจะบอกใช่ไหมเรามารอรุ้นกันนะทำไมแม่ไม่ดูสูดูอะไรนะดูโยโดน้องเชเบตเต้นอยู่อเมริกแล้วอเมริกจะวิ่งเล่นหรือกลับบ้านเลยคะกลับบ้านเลยพ่อเองจะกลับบ้านเลยดีกว่าเดี๋ยวชุดมันจะเปื้อนพรุ่งนี้ต้องใส่ชุดนิ่งไหมต้องรีบกลับไปซักด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้อเมริกก็มาแข่งก็ฝากเป็นกำลังใจให้อเมริกด้วยนะเข้าใจไหมครับแล้วก็เมื่อกี้เขามี FC มาถ่ายรูปด้วยขอบคุณน่ารักน่ารักน้องๆนะมี FC น้องๆเยอะไหมเยอะเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวก็กินนมแล้วปล่อยให้อเมริกไปวิ่งเล่นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับผมบายไปวันนี้ไปเจอ FC ด้วยใช่ไหมอยู่บ้านแถวเขามาขอถ่ายรูปกับป้าด้วยงงเลยเขาบอกว่าให้ไปเที่ยวบ้านแถวเขาจะพาไปเที่ยวมีทำกับข้าวด้วยนะทำกับข้าวแบบปลอมๆในสวนมะพร้าวอ่ะไปไหมเอซีเป็นเพื่อนของมาไปไหมไปไปนะเดี๋ยวไปเที่ยววันนี้เลยได้ไหมวันนี้ยังไม่ได้เราอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวนัดก่อนโอเคไม่ได้ไปเอซีก่อนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วนะครับวันนี้น้องชิเบตก็ใส่ชุดเทควันโดนะครับผลสำเร็จวันนี้แข่งกีฬาสีแล้วนะกีฬาสีอะไรเขามีถ่ายไหมแล้วตอนเย็นน่ะจะได้รู้ว่าเอาเลยจะได้เหรียญทองหรือเปล่านะเอาเลยเหรียญเอาเลยอยู่สีอะไรสีแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะไป
ถูกส่งเลยนะครับเช้าอยู่เลยตอนนี้เช้ามากเลยนะดิข้างนอกก็ยังมืดมืดอยู่เลยนะครับเนี่ยเราจะไปส่งออมเล็ตแล้วก็วันนี้ก็ขอให้ออมเล็ตได้เหรียญทองนะตั้งใจแข่งนะแล้วเดี๋ยวจะอะไรที่ต้องไม่เอาเอาที่หนึ่งอย่างเดียวตั้งใจนะรู้ไหมเข้าใจไหมครับน้องเชเบตเมื่อวานก็ทำหน้าที่เต้นอะไรคะน้องเชเบตเต้นฮูลาฮูปไปแล้วนะครับผมแล้ววันนี้พี่ออมเล็ตเขาจะแข่งกับพี่ดนตรีแต่น้องเชเบตอยู่สีอะไรนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็พี่ออมเล็ตอยู่สีแดงระหว่างสีม่วงของน้องเชเบตอ่ะกับพี่ออมเล็ตชนะน้องเชเบตจะเลือกอะไรจะให้พี่ออมเล็ตชนะสีแดงหรือว่าจะให้สีม่วงชนะน้องเชเบตเลือกสีอะไรเลือกสีม่วงเหรอไม่เลือกพี่ออมเล็ตเหรอฮะพี่ออมเล็ตอยู่สีแดงนะเอาให้ม่วงชนะเหรอหนูเชียร์สีม่วงใช่ไหมตกลงน้องเชเบตเลือกสีม่วงใช่ไหมแล้วหนูน้องเชเบตไม่เลือกสีแดงให้พี่ออมเล็ตชนะเหรอน้องไม่เชียร์พี่ออมเล็ตเหรอตอนพี่ออมเล็ตแข่งรักสีม่วงมากกว่าใช่ไหม วันนี้ก็เป็นวันกีฬาสีวันที่2นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งออมเล็ตที่โรงเรียนแล้วก็ไปช่วยส่งกำลังใจให้ออมเล็ตนะแข่งชนะด้วยนะครับแล้วเราไปดูว่าตอนเย็นออมเล็ตจะชนะหรือเปล่านะน้องเชเบตว่าออมเล็ตจะเล่นชนะไหมก็อยู่ดนตรีเนี่ยไม่ได้เหรียญทองเหรอระหว่างให้พี่ออมเล็ตได้เหรียญทองกับให้สีม่วงได้เหรียญทองเอาไงดีเอาอีกนะเมื่อกี้นะครับถามเชเบตว่าระหว่างเชียร์พี่ออมเล็ตไหมเขาบอกว่าเชียร์นะแล้วบอกแล้วก็ถามเขาว่าระหว่างให้พี่ออมเล็ตได้เหรียญทองแข่งกีฬาก็อยู่ดนตรีกับให้สีม่วงได้จะให้ใครเลือกรู้ไหมเขาเลือกว่าอะไรเขาเรียกสีม่วงเขาอยู่สีม่วงใช่ไหมน้องเชเบตไม่รักพี่เลยนะมันมีหลายกีฬาเลยเราพูดไม่ได้หรอกว่าอะไรใช่เหรอชัวร์เหรอสีแดงได้เหรอน้องเชเบตอดได้เหรียญทองนั่นแหละเกียรติบัตรไม่ได้อะสีม่วงแพ้สีม่วงแพ้ไม่เป็นอะไรหนูต้องรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแต่เชเบตดีเชเบตได้ที่2ในสามไม่เป็นอะไรกีฬามันก็ต้องมีแพ้มีชนะบ้างแหละจะเอาเหรียญทองตลอดไม่ได้หรอกวันนี้เดี๋ยวพ่อไปส่งแล้วก็ขอให้ออมเล็ตตั้งใจทำให้เต็มที่มีสมาธิโฟกัสเก้าอีดนตรีเข้าใจไหมถ้าออมเล็ตได้เหรียญทองเดี๋ยวพ่อมีอัดฉีดไอติม5แท่งโอเคป่ะเร็วๆๆมาขึ้นรถเร็วมันมีแพ้มีชนะโอ้โหเชเบตไม่รู้เรื่องวันนี้ก็กีฬาสีของออมเล็ตนะครับของเชเบตก็จบไปแล้วได้ที่เท่าไหร่คะได้ที่2นะมานี่ก่อนงอนนะครับงอนอะไรนะไม่ถามทำไมอ่ะไม่ต้องถามหรอกเขาก็รู้ออมเล็ตแล้วก็วันนี้ออมเล็ตจะตั้งใจนะเข้าใจไหมวันนี้ก็ขอให้ออมเล็ตเขาประสบความสำเร็จพนมมือกันพนมมือหน่อยขอให้ออมเล็ตได้ที่1ขอให้สีอื่นแพ้พ่ายสีแดงจงชนะนะแล้วตอนเย็นจะมาฟังผลนะเข้าใจไหมสู้ๆไฟเตอร์อาเชียเชียสีอะไรตกลงเชียสีอะไรสีแดงนะไม่เอาสีม่วงนะเชียพี่ออมเล็ตนะเอาไปตามน้องไปออมเล็ตบ๊ายบายสู้ๆวันนี้ก็ไม่มีกระเป๋าแล้วครับผมแม่อู๋รีบกลับบ้านเร็วไปลุ้นออมเล็ตแม่อู๋โทรหาเลยก็ได้อดใจไม่ไหวแล้วคือพ่อเอ็มมาซื้อของกับแม่อู๋นะครับโทรหาเลยโอ้ดิเปิดลำโพงด้วยคุยเลยแม่ว่าคุยเลยเชเบตได้เท่าไหร่ออมเล็ตเท่าไหร่ออมเล็ตอยู่บ้านยังลูกอยู่แล้วค่ะแม่โอ้จ๋าเชเบตได้ที่3ออมเล็ตได้ที่1อู้ยทำไมเก่งจังเลยอ่ะได้เหรียญทองเหรอก็ยืนตีเหรอไหนเขาดูเหรียญมีเหรียญยังวันจันต้องให้วันจันเราจะรีบกลับบ้านไปถามดีกว่าว่ามันแข่งยังไงนะโอเคไหมรีบกลับบ้านโอเคอย่าเจอกันลูกดีใจด้วยให้พวกเราวันนี้ก็ไปฉลองกันดีกว่านะพี่ยมเลยเขาได้ที่1นะครับไปเราไปกิน KFC ฉลองกันดีกว่าเปิดไม่ได้แม่อุ๊อ่ะต้องเข้าไปลูกตอนนี้นะครับก็ให้แม่อุ๊เขาไปสั่งแล้วนะครับเพราะว่าได้กินไก่ KFC ครับแล้ววันนี้สีแดงมีคนเชียร์เยอะไหมตอนออมเล็ตแข่งมีคนเชียร์เยอะไหมมีคนเชียร์เยอะเลยเหรอแล้วออมเล็ตเรียกสีเขาเรียกออมเล็ตดีใจไหมมีคนเชียร์เยอะเลยเหรอแล้วตอนชนะคนกรี๊ดไหมออมสีแดงกรี๊ดอ๋อ
อ๋อคิดว่าเราที่อื่นนะที่อื่นนะเขาก็มีเพื่อนคนที่มีแข่งก็อื่นอ๋อมีกี่สีทุกสีอย่างนี้กี่คนที่ชนะเนี่ยสีแดงจะมี3คนสีนี้สีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมีสีแดงอ่ะจะมี3คนแล้วก็ทุกสีก็มี3คนอ๋อแปลว่ามี4สีก็มี10กว่าคนเลยเหรอแล้วเหลือคนสุดท้ายเลยเหรอใช่ไหมจริงหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่าเอาไปช่วยแม่อู้หยิบของก่อนเร็วไปกดแป๊บซี่มากินด้วยวันนี้ให้กินแป๊บซี่เลยนะครับผมก็สรุปก็ได้เหรียญทองนะเก้าอี้ดนตรีก็ถือว่าได้ยากเหมือนกันนะถือว่าได้มาก็ถือว่าดีใจนะครับดีใจแทนเขาได้เหรียญทองเลยใช่ไหมคือเก้าอี้ตัวสุดท้ายคืออมเล็ตได้เป็นคนนั่งเหรอใช่ไหมอมเล็ตมีแล้วคนสุดท้ายที่แข่งเขาเล็ตเป็นผู้หญิงเหมือนกันเหรอใช่สีอะไรสีเขียวเหลือคนนึงสีเขียวได้ที่2คนเดียวแล้วสีแดงได้ที่3กับได้ที่1อ๋อออมเล็ตใช่มั้ยกับเพื่อนด้วยเพื่อนออมเล็ตด้วยห้องเดียวกันเลยเหรอหรือคนละตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วยเหรอตัวเล็กขาสั้นมากแต่ชนะคนตัวใหญ่ๆอ่ะอ๋อ อันนี้ก็เริ่มกินกันแล้วครับเริ่มกินกันแล้วนะนี่ก็แล้วคนที่อยู่สีเขียวออมเล็ตรู้จักเขามั้ยแล้วทำไมเขาถึงแพ้อ่ะออมเล็ตโกงหรือเปล่าไม่โกงใช่ไหมเขาเดินเป็นวงกลมเหรอแล้วเขาเบาเสียงเพลงไหมเวลาเล่นอะเอาเลยตั้งใจฟังเหรอถ้าเรียนเก่งแบบนี้ก็คงดีแล้วไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวก็ให้อมเล็ตเขากินเคฟซีเป็นของขวัญนะครับที่เขาได้รับรางวัลจากการเดี๋ยวรอดูว่าเหรียญทองเขาเป็นยังไงอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเพิ่มจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้กันวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับกับกีฬาสีของอนุบาลนะครับคนนี้ก็เต้นฮูลาฮูปได้ที่3นะครับส่วนอมเล็ตก็ก็เลยได้อะไรคะได้ที่1นะครับผมจากการเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมน่ารักๆของเด็กโรงเรียนกอมีทักนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ให้อมเล็ตเขาไปกินก่อนนะกินให้อร่อยนะครับอมเล็ตเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ได้นะอมเล็ตจะอมเล็ตสวดมนต์สวดมนต์ด้วยโอ้โหเล่นของเลยนะครับผมบ๊ายบายคนนี้ได้เหรียญทองครับคนนี้ครับทุกคนคนนี้ได้เหรียญทองครับคนนี้ครับนี่คนนี้ได้เหรียญทองครับบายตั้งใจเรียนบ๊ายบายว้าไม่ได้เหรียญทองได้เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงก็เก่งทุกคนครับคนนี้ได้เหรียญทองครับนี่อวดหน่อยอวดหน่อยป้าตั้งใจเรียนนะครับเดี๋ยวได้แล้วเหรียญแล้วมาอวดด้วยนะลูกผมได้เหรียญทองครับ